Perspective ในสัปดาห์นี้ครับเหมาะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดก็ตามที่เป็นคนตัวเล็กๆในองค์กรจะมีความใฝ่ฝันว่าอยากจะเติบโตในองค์กรของคุณได้ต้องติดตาม Perspective ในคืนนี้ให้ดีครับเพราะว่าเป็นเรื่องราวของบุคคลท่านหนึ่งครับที่อดีตก็เป็นคนตัวเล็กๆเป็นลูกจ้างในองค์กรนะครับแต่เป็นลูกจ้างที่มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากครับที่สามารถนำพาให้บริษัทนั้นเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ได้และที่สำคัญต้องบอกว่าเขานั้นเป็นเจ้าใหญ่ที่สุดในโลกในด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกและภาชนะที่ทำจากเมลามีนนั่นเองนะครับเราจะมีโอกาสได้คุยกับบุคคลท่านนี้ครับที่ปัจจุบันเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัทสีไทยซูเปอร์แวร์จำกัดมหาชนและนอกจากนั้นด้วยความสามารถของเขาได้ถูกรับเลือกให้เป็นประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในปัจจุบันด้วยเรื่องราวจะเป็นยังไงมาติดตาม Perspective และมุมมองของคุณสนั่นอังอุบลกุลในคืนนี้ไปพร้อมๆกันครับคุณสนั่นสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเปอร์ครับเมื่อกี้เล่าให้คุณผู้ชมฟังไปบอกว่าใครที่มีความฝันอยากจะเติบโตในองค์กรได้เนี่ยต้องติดตามคืนนี้ให้ดีเพราะว่าเรื่องราวชีวิตของคุณสนั่นก็เป็นแบบนั้นนอกจากจะเป็นอดีตลูกจ้างครับตอนหลังนี่สามารถพาบริษัทให้เติบโตยิ่งใหญ่ได้ฟันฝ่าวิกฤตได้กลายเป็นระดับท็อปของโลกและตอนนี้ก็ยังนำพาให้คนที่ทำธุรกิจการค้าสามารถไปเติบโตต่างประเทศได้เพราะว่ารับตำแหน่งเป็นประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยอยู่ณตอนนี้ด้วยถูกต้องเราต้องการที่จะส่งเสริมคนรุ่นใหม่นะครับโดยเฉพาะพวกสตาร์ทอัพของคนไทยเราเมลามีนกับพลาสติกต่างกันยังไงพลาสติกเนี่ยคือเป็นเม็ดพลาสติกเข้าไปในแม่พิมพ์แล้วก็ปล่อยให้มันแข็งตัวขึ้นมาสามารถที่จะเอากลับมารีไซเคิลมาใช้ใหม่ได้นะครับส่วนของเมลามีนเนี่ยใช้ความร้อนอัดเป็นผงนะจากผงเนี่ยอัดขึ้นมาเสร็จแล้วก็จะเป็นรูปจานชามอะไรก็แล้วแต่นะครับเมลามีนเนี่ยก็เหมือนอย่างเป็นไข่ต้มเสร็จแล้วเนี่ยมันก็กลับมาเหลวไม่ได้แล้วไม่ได้แต่ถ้าพูดถึงพลาสติกก็คือเหมือนกับน้ำแข็งนะคือมันสามารถจะละลายแล้วก็สามารถจะแข็งตัวขึ้นมาใหม่ได้อันนี้ครับก็แสดงว่าถ้าผมพูดง่ายๆก็คือว่าสีไทยซูเปอร์แวร์เนี่ยครับจริงๆแล้วมีความเชี่ยวชาญและมีความเข้าใจในเรื่องของพลาสติกก่อนครับก่อนจะเมลามีนก่อนจะเมลามีนคือเริ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นพวกกะละมังถังสมัยเมื่อ60ปีที่แล้วนะที่สีไทยเกิดเนี่ยก็เป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนถูกต้องแต่หลังจากนั้นเนี่ยคุณสนั่นมาต่อยอดทำเรื่องของเมลามีนต่อครับตอนนั้นท่านสุมิตรเลิศสุมิตรกุลนะเป็นผู้ก่อตั้งนะครับเป็นเฒ่าแก่ฮะแล้วผมมาเริ่มธุรกิจเมลามีนที่สีไทยซูเปอร์แวร์แล้วก็เปลี่ยนชื่อบริษัทนะจากสีไทยพลาสติกเป็นสีไทยซูเปอร์แวร์ครับผมชอบสับสนกับทัพเพอร์แวร์ผมกลับไปบ้านแม่เรียกทัพเพอร์แวร์ผมอ่านบอกนี่มันซูเปอร์แวร์แม่ทำไมเรียกทัพเพอร์แวร์ทัพเพอร์แวร์นั้นเขาเป็นของอเมริกานะครับคือทัพเพอร์แวร์ตอนนั้นเนี่ยเขาจะเป็นพวกกล่องที่เขาเรียกว่าสุญญากาศตอนนี้ก็ยังมีคนติดปากอยู่บ้างนะครับคนรุ่นเก่าเพนกวินก็มีตามาลายก็มีสไตเลสยังมีนกนางนวลอีกซึ่งเหมือนเป็นคู่แข่งกันหมดเลยเราเปิดโอกาสนะเราเปิดโอกาสคือแล้วแต่ลูกค้าเนี่ยเขาจะเลือกว่าเอาราคาแบบไหนคุณภาพแบบไหนโดยเฉพาะแถวชลบุรีเนี่ยมีพวกร้านอาหารมากมายนะครับฉะนั้นเราก็เอาใจลูกค้าครับคือมันคนละธุรกิจกันต้องพูดอย่างนี้ถูกต้องถูกต้องอันนี้มันคือธุรกิจเอาเลทสโตร์เราจะไปกีดกันไม่ได้ใช่ใช่ใช่ไม่งั้นมันก็เหมือนกับการปิดบังตัวเองถูกถูกแต่ในขณะเดียวกันในเรื่องของการแข่งขันการทำธุรกิจก็อีกเรื่องหนึ่งคนละเรื่องกันใช่ไหมฮะเราคิดว่าเราสร้างโอกาสนะครับขยายจำนวนการขายของเราเราต้องเข้าใจลูกค้าของเราอ่ะนะครับต้องใจกว้างนะครับฉะนั้นผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกแล้วครับขณะเดียวกันก็ยังมีพวกเก้าอี้เก้าอี้อันนี้เนี่ยอ้าวไอ้เก้าอี้นี่ของซูเปอร์แวร์เหรอครับเก้าอี้เนี่ยผมเห็นว่าไอ้เก้าอี้สมัยนั้นเนี่ยมีแต่พวกไม้มีแต่พวกสังกะสีเราก็เลยบอกว่าไอ้วันหนึ่งเนี่ยผมต้องการที่จะเพ้นข้างถนนเนี่ยให้เป็นสีสันหลากหลายฉะนั้นจะเห็นนะตอนนี้มีแต่เก้าอี้พลาสติกทั้งนั้นถังขยะก็ด้วยเหรอครับพวกถังขยะก็เช่นเดียวกันครับเราเป็นคนริเริ่มนะในเมืองไทยเนี่ยเราเป็นคนริเริ่มเพราะเราโคกับทางบริษัทออโต้ที่เยอรมันแล้วก็เลยเอาแม่พิมพ์ของเขาเนี่ย
มาผลิตที่เมืองไทยแล้วก็ขณะนี้เนี่ยเราสามารถที่จะผลิตแทนออโต้นะส่งไปขายทั่วโลกด้วยอินเดียเราก็ขายไปฐานการผลิตอยู่ที่บ้านเราแล้วใช่ใช่ใช่และที่บอกว่าสีไทยซูเปอร์แวร์เป็นอันดับหนึ่งของโลกทั้งด้านการผลิตเมลามีนสมัยก่อนเนี่ยเมลามีนมันจะผลิตอยู่ที่ยุโรปที่อเมริกาแล้วก็ที่ญี่ปุ่นกับสวิตเซอร์แลนด์นะแต่เขาเรียกว่าเป็นซันเซ็ตอินดัสทรีของเขาเพราะมันต้องใช้แรงงานมากเขาไม่มีปัญญาที่จะไปหาแรงงานแล้วก็เป็นจังหวะที่ดีด้วยเพราะพลาสติกของสีไทยพลาสติกตอนนั้นเนี่ยกำลังอยู่ในขาลงขาลงเพราะในเมืองไทยเนี่ยมันมีอย่างหนึ่งคือใครที่ทำอะไรดีแล้วเนี่ยทุกคนจะเข้ามาทำตามแล้วก็ตัดราคากันแล้วก็ทำให้คุณภาพมันแย่ลงทำให้ผู้บริโภคเนี่ยขาดความเชื่อถือว่าไอ้พลาสติกนี่มันเป็นของที่มันไม่น่าใช้นะครับเราก็เลยเนี่ยเอาเมลามีนเข้ามาก่อนหน้านั้นจะมีอีกเจ้าหนึ่งที่ทำก่อนเรา10ปีนะเมลามีนนะครับทำแต่สีพื้นอย่างเดียวนะแล้วก็ไม่ได้ทำเป็นพวกมีลวดลายต้องบอกว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ทำให้เมลามีนเนี่ยฟื้นกลับมามีชีวิตในโลกอีกครั้งหนึ่งช่วงแรกเราไปซื้อโนว์ฮาวมาจากญี่ปุ่นก่อนนะครับตอนหลังผมก็ไปเอาจากสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเขาเป็นเจ้าแรกในโลกที่ทำพวกเมลามีนฉะนั้นสีไทยซูเปอร์แวร์เนี่ยได้เทคโนโลยีทั้งญี่ปุ่นแล้วก็ทั้งสวิตเซอร์แลนด์ด้วยทั้งโนว์ฮาวทั้งคนของเขามาสอนเหมือนกับเอาโรงงานของเขามาตั้งอยู่ที่เมืองไทยเมลามีนเนี่ยก็คือใหม่เกินไปแล้วแพงมาก1ปี2ปีขายไม่ออกเลยผมก็ไปพลิกดูทำไมขนาดทัปเปอร์แวร์เนี่ยมันของมันแพงมากเลยนะแล้วมันทำไมโอ้โหคนติดกันอย่างนี้วิธีการขายเขายังไงอ่ะก็มาเรียนรู้ว่าอ๋อเขาใช้ระบบพาร์ตี้แพลนก็คือเอาคนเนี่ยสาธิตไปถึงตัวถึงผู้ใช้จำได้แล้วมันจะมีรถโชว์ไปถึงตัวมีโรงงานอยู่ในต่างประเทศด้วยที่ไหนบ้างฮะที่อินเดียครับที่อินโดนีเซียนะที่จีนเราก็ทำมาแล้วเมื่อ30ปีที่แล้วในเวียดนามพม่าด้วยแกย้ายตามฐานค่าแรงถูกต้องแล้วขนาดตลาดมันใหญ่มากใช่ไหมอินเดียอย่างนี้เป็นต้นจีนอย่างนี้เป็นต้นพอเรามีฐานการผลิตหลายที่แล้วมันส่งผลให้เรากลายเป็นผู้นำของโลกได้ยังไงครับคือ1เรื่องนวัตกรรม2เรื่อง operation excellence เนี่ยเราถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องวิธีการบริหารของเราได้อีกประการหนึ่งเนี่ยของเวียดนามนี่เขามีพวก FTA ตั้งหลายสิบประเทศฉะนั้นส่งจากเวียดนามไปยุโรปนี่ไม่ต้องเสียภาษีเป็นเทคนิคเป็นเทคนิคใช่แล้วก็ในประเทศของเขาก็โตเอาแล้วยิ่งตอนนี้อินเดียนี่จะเป็นมหาอำนาจแล้วแขกเนี่ยชอบเมลามีนมากนะในสนามบินจะต้องมีแขกอินเดียเนี่ยถือเมลามีนเนี่ยขึ้นเครื่องกลับไปที่โน่นเนี่ยเราเข้าใจถึงว่าพฤติกรรมคนแขกเนี่ยเขาชอบเมลามีนก็คือพอยต์ง่ายๆก็คือว่าเรามีหลายโรงงานผลิตของแบบเดียวกันแต่ขายบางพื้นที่ผลิตเพื่อส่งออกผลิตเพื่อขายในประเทศของเขาเองใช่ครับอย่างเช่นอินเดียอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมเข้าใจถูกแล้วใช่ไหมครับใช่ใช่เมื่อสักครู่เราเดินเที่ยวสีไทยซูเปอร์แวร์กันไปนะครับได้เห็นโครงสร้างธุรกิจคร่าวๆได้เห็นสินค้าแต่จริงๆแล้วยังมีอีกเยอะเลยแต่ก่อนที่เราจะขออนุญาตไปเยี่ยมชมโรงงานถ้าเราย้อนกลับไปครับจากลูกจ้างกลายไปเป็นผู้ถือหุ้นไม่พอเติบโตยิ่งใหญ่กิจการกลายเป็นอันดับหนึ่งของโลกด้านเมลามีนอย่างนี้เป็นต้นคุณสนั่นทำสิ่งนั้นได้ยังไงครับผมว่าเริ่มแรกผมโชคดีเพราะพูดภาษาอังกฤษได้ทำบัญชีก็เป็นมาร์เก็ตติ้งก็เป็นทำการค้าเป็นพิมพ์ดีตอนนั้นพิมพ์ดีทำชัวร์เลขเองนะครับก็ผมจบจาก ACC Assumption Commerce Assumption Commerce ตอนนั้นโอ้ผมว่าดังมากนะครับจบจากอเมริกานี่คือยิ่งหางานยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่ทำไมถึงได้ไปเรียนอเมริกาครับผมเป็นนักเรียนทุน AFS นะฮะไปเรียนอเมริกาไฮสคูลแลกเปลี่ยนนะไปอยู่กับ Host Familyแล้ว host family เขาก็บอกว่าน่าจะกลับมาทำปริญญาตรีให้มันจบมาที่อเมริกาดีกว่า host family เขาเป็นคนที่สนับสนุนให้ไปเรียนกับเขาเฮียพอเราทุนจาก FS หมด host บอกไม่เป็นไรหลังจากนี้เดี๋ยว host รับผิดชอบเองถูกต้องแล้วเสร็จแล้วก็ได้ไปเรียนมหาลัยมหาวิทยาลัยที่นู่นทางด้านอะไรครับทางด้าน management ครับบริหารจัดการใช่ครับใช่ครับแล้วเลือกที่จะทำงานที่ไหนครับตอนนั้นมีให้เลือกเยอะผมก็เลยเลือกเอาบริษัทริคเคอร์มานนะเป็นบริษัทเยอรมันอิมพอร์ตพวกเครื่องจักรต่างๆเขาเลือกผมมาเป็นผู้ช่วยเขาเลยนะเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการเลยโอ้โหผมเรียนรู้จากเขามากมายใน
3-4 ปีที่ทำงานร่วมกับเขา3ปีเรียนรู้อะไรบ้างครับคือทุกอย่างเขาบอกว่าอยู่ต้องใช้หัวศีรษะของอยู่เนี่ยอย่าไปใช้ให้กับคนที่ตัดผมให้อยู่อย่างเดียว Don't use your head only for the barber โอ้อันนี้เจ็บนะคือหมายว่าอยู่ทุกอย่างเนี่ยต้องใช้ความคิดนะอย่างนี้เป็นต้นผมว่าผมยังเนี่ยจำได้อยู่ตลอดเวลาตอนนั้นผมทำงานอยู่ไม่ถึง1ปีผมขึ้นมาเป็น Department Manager วันหนึ่งที่เรามาช้าหน่อยนะไม่ถึง10นาทีนายเขาเรียกเข้าไปเลยฮะอยู่เข้าใจเปล่าว่าอยู่มาสาย10นาทีอยู่มีลูกน้องทั้งหมดกี่คนถ้า10คนอยู่คูณเข้าไปเพราะทุกคนเนี่ยกำลังรออยู่อยู่อันนี้ทำให้เราจำแม่นเราเข้าใจเลยว่าเอ้ยใช่เลยฉะนั้นประชุมที่ไหนมันจะตรงเวลาแล้วก็เลิกตรงเวลาด้วยตอนที่ผมทำงานได้ดีแล้วเนี่ยหลังจากนั้นประมาณสัก2ปีกว่าเจ้าของใหญ่ก็คือที่เป็นคนเยอรมันฮะจากเฮดออฟฟิศเลยเรียกผมไปคุยนะบอกยูเนี่ยจะเป็น MD ในอนาคตต่อไปไอ้นี่ต้องการให้ยูเนี่ยไปทำงานอยู่ที่แฮมเบิร์กพอดีมาเจอกับท่านสุมิตรนะครับไปบริการนะฮะเครื่องจักรแล้วก็สุมิตรคือเจ้าของของสีไทยพลาสติกในสมัยนั้นในช่วงนั้นท่านก็บอกว่าผมเนี่ยอยากจะขยายธุรกิจต่อผมอยากจะขอร้องคุณเนี่ยนะมาช่วยบริหารที่สีไทยพลาสติกให้ผมคุณสนั่นไปทำอะไรให้คุณสุมิตรเขาประทับใจอยากให้คุณสนั่นไปเป็นผู้จัดการท่านคงจะดูว่าเด็กคนนี้ก็คือเป็นคนที่ความคิดอะไรต่างๆมันก็กว้างไกลนะแล้วก็อยากจะพัฒนาอะไรต่างๆแล้วของท่านก็ไม่มีคนแล้วและอะไรเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้คุณสนั่นยอมทิ้งโอกาสที่กำลังจะได้เติบโตกับบริษัทหนึ่งไปทำงานกับอีกบริษัทหนึ่งผมคิดดูอีกทีหนึ่งประเทศไทยมันก็ต้องเป็นอุตสาหกรรมแล้วฮะนั้นมันเป็นโอกาสที่ดีนะที่เราหันเข้ามาเรียนรู้นะจากไออุตสาหกรรมไทยบ้างนะก็เลยตัดสินใจว่าจะมาไม่มีใครส่งเสริมผมไปแล้วมันก็อยู่ไม่รอดแหละนะระบบครอบครัวก่อนที่จะมาเนี่ยผมก็ได้คุยกับท่านสุมิตรนะครับว่าหนึ่งเนี่ยจะต้องมีใบรับรองจากคุณนะไล่ผมออกไม่ได้มีเงื่อนไขอย่างเดียวถ้าผมคอร์รัปชันคุณไล่ออกผมได้แต่ถ้าผมไม่มีผลงานไล่ผมออกไม่ได้นะผมกำลังออกงานที่มั่นคงมานะเขาจะให้ผมไปเป็น MD แน่นะเพราะที่ทำบุกเลยนะถูกต้องนะผมว่าก็ต้องเบสเอาลักษณะนี้นะครับท่านตอบทันทีแล้วท่านบอกว่าคุณร่างมาแล้วผมจะเซ็นให้ผมก็ไปคุยกับนายผมนายเขาบอกโอ้ยูนี่ lost your opportunity เยอะมากเลยนะและไอ้เชื่อเหลือเกินว่ายูอยู่ไม่ได้จริงๆแล้วก็คือท่านให้ผมเนี่ยทำงานแทนท่านนะครับแต่แน่นอนเรายังไม่มีประสบการณ์ก็ทุกอย่างเนี่ยก็คงจะต้องใช้บารมีของท่านเจ้าของเนี่ยฮะเป็นคนสั่งการเราเองนี่คือสั่งการอะไรไม่ได้เลยครับคนทำงานเนี่ยส่วนใหญ่จะดูถูกพวกเด็กที่เพิ่งจบแล้วก็ไม่ผิดเราไปแล้วก็ทำไม่เป็นจริงๆนะครับก็ต้องพยายามเรียนรู้ก็พยายามเรียนรู้ผมจำได้คือประกาศอะไรออกมาไม่มีใครฟังนะครับเขาเขียนว่ามันเป็นเศษกระดาษประกาศออกไปก็เป็นเศษกระดาษไม่มีใครเช่นอะไรครับวันหยุดเราประกาศว่าวันนี้ไม่หยุดเขาก็หยุดแต่ผมก็ไม่ยอมเลิกลานะครับก็ไปตั้งแต่7โมงเช้าก็ทำงานจนถึงประมาณ 4-5 ทุ่มคนว่าจะบ้าหรือยังไงแล้วมีอะไรทำเนี่ยทำงานก็ไม่เป็นแล้วมาเสียเวลาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคืออย่างน้อยคือคุณสมบัติหนึ่งเมื่อยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรเพราะมันใหม่สำหรับเราครับสิ่งหนึ่งที่ต้องทำคือขยันไว้ก่อนถูกต้องครับทำอย่างนั้นอยู่นานแค่ไหนถึงกว่าจะเรียนรู้ได้ผมว่าประมาณสัก4ปีได้นะปีแรกเนี่ยเราก็ทำเป็นพวกพลาสติกพวกกระมังถังพวกไอ้ขันน้ำอะไรสมัยก่อนแล้วก็อินดัสทรีนี้มันกำลังดาวเทิร์นพอดีนะแล้วผมก็ไปเอาธุรกิจเมลามีนมาที่สีไทยแล้วก็เปลี่ยนจากคำว่าสีไทยพลาสติกเป็นสีไทยซูเปอร์แวร์ตอนเอาเมลามีนเข้ามานะก็2ปีแรกเนี่ยขายไม่ออกจริงๆนะก็ยิ่งถูกคนเก่านี่นะยิ่งดูถูกเข้าไปใหญ่ยิ่งต้องเป็น challenge เป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับเรานะในที่สุดเนี่ยผมก็มาเจอว่าการทำระบบ
พาร์ตี้แพลนเอาสินค้าเนี่ยไปสาธิตถึงผู้ใช้เลยอย่างกับผมคุณเบอร์นี่เป็นเพื่อนกันผมก็บอกว่าเอ้ยคุณเบอร์ครับคุณมีเพื่อนที่สนิทของคุณอ่ะคุณไปเชิญเพื่อนคุณประมาณสัก12คนมาที่บ้านได้ไหมแล้วคุณเป็นเจ้าภาพแล้วผมเนี่ยเอาสินค้ามาอธิบายให้เพื่อนคุณแล้วผมก็จะมีผลตอบแทนให้กับเจ้าภาพด้วยอย่างนี้เป็นต้นแล้วนี่แหละครับมันก็ลิงก์จากเจ้าภาพหนึ่งต่อไปเป็นลูกโซ่ต่อไปเพียง3เดือนแค่นั้นเองจากที่ขายไม่ออกผมทำแบบเทน้ำเทท่าเลยฮะขายดีเหมือนธุรกิจขายตรงเลยอ่ะนี่คือขายตรงแล้วต่อไปก็มาแปลงเป็นขายตรงทุกคนซื้อคนนี้ซื้อคนนั้นก็ซื้อคนนั้นก็ซื้อก็เลยทำให้โหตลาดมันไปกันใหญ่มันทั่วประเทศ market share ของเราประมาณ 80% นะในเมืองไทยเนี่ยเป็นลักษณะนั้นเลยซุปเปอร์แวร์นี่ดังระเบิดเลยผมถามตรงนี้นิดนึงครับคุณสนั่นมีเทคนิคอย่างไรในการที่จะขายสินค้าโดยที่ตัวเองไม่อายไม่เขินและไม่สร้างความรำคาญคือเราบอกว่าเราต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราเอาสิ่งดีๆมาให้กับเพื่อนผมมีคีย์เวิร์ดอันนึงบอกว่าคุณซื้อซูเปอร์แวร์ดีกว่าคุณไปฝากเงินในออมสินด้วยเพราะทำไมเพราะถ้าเป็นพวกกระเบื้องเนี่ยตกแตกโอ้โหบาดเจ็บอีกเมลามีนถ้าแตกเนี่ยมันก็ไม่เป็นปัญหาทนได้ถึง30ปี20ปีอย่างนี้เป็นต้นโอ้โหคุณนี่ดีกว่าอะไรอีกแล้วยังของสวยอีกแล้วปรากฏว่ามันเป็นจริงนะตอนที่ซูเปอร์แวร์ช่วงที่ไปออกต่างจังหวัดไม่มีบ้านไหนนะครับไม่มีซูเปอร์แวร์ผมยังมีความเชื่อมั่นว่าเมลามีน is forever นอกจากวิธีพวกทำจัดปาร์ตี้งานเลี้ยงแล้วก็ให้มีเจ้าภาพแล้วก็ขายของมีวิธีอื่นอีกไหมครับทางการตลาดคือจานชามเนี่ยยังไงเนี่ยต้องให้พวกร้านอาหารหรือภัตตาคารต้องใช้ตอนนั้นมันมีไนท์คลับแล้วก็เป็นภัตตาคารที่หรูที่สุดในเมืองไทยเรียกว่าแกลเล็กซี่ถ้าเขาซื้อที่อื่นซื้อหมดแน่นอนที่นี่เป็นเหมือนที่นำเทรนด์ถูกต้องฮะเราก็เลยไปเจรจานะเอามาให้คุณใช้เลยถ้ามีคนบ่นเราเอาคืนหมดให้คุณจ่ายเงินเราหลังจาก6เดือน 50%อีกช่องทางหนึ่งก็คือเอ็กซ์พอร์ตเราบอกว่ามันโตได้ก็ต้องไปเอ็กซ์พอร์ตผมก็ไปสิงคโปร์เพราะมันใกล้โอ้โหคนสิงคโปร์ชอบเมลามีนอยู่แล้วมาซื้อกันใหญ่เลยนะเอาละไอ้นี่คือถ้าเราขายอย่างเดียวมันไม่พอเราจะต้องหาเอเจนต์หรือหาลูกค้ามันถึงจะอยู่ได้อย่างยั่งยืนใช่ไหมเขาเป็นเอเจนต์ของเราตั้งแต่40กว่าปีถึงปัจจุบันนี้แล้วก็เลยต่อยอดของผมเนี่ยไปทำให้พวกสายการบินต่างๆเพราะว่าเอเจนต์ของเราเขามีคอนเนคชั่นอยู่แล้วเราก็ให้เข้าไปเสนอกลายเป็นตอนนั้นท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเลยคุยกันเป็นโจ๊กเขาบอกว่าเนี่ยรู้ว่าเปล่าว่านกเพนกวินในโลกนี้เนี่ยตัวไหนบ้างที่เขาสามารถจะบินได้นกเพนกวินของซูเปอร์แวร์ตัวเดียวครับที่บินได้เพราะว่าขึ้นไปอยู่บนสายการบินใช่ครับคุณสุมิตเขาดูแลคุณสนั่นอย่างไรทำไมคุณสนั่นทำงานอย่างเป็นเจ้าของกิจการเลยครับเราไปที่ไหนเนี่ยเราก็ถือว่าเหมือนกับเรามี owner spirit กันละกันเราก็อยู่จนดึก5ทุ่มนะมาแต่เช้าอย่างนี้อุ้ยทำงานแล้วมันสนุกฮะเขายังไม่ได้ให้หุ้นอะไรคุณสนั่นเลยไม่มีฮะเราทำด้วยความสนุกไม่มีทั้งนั้นไม่มีเลยทำด้วยความรู้สึกว่าไม่ทำอย่างกับเป็นเจ้าของเลยฮะทำยิ่งกว่าเจ้าของอีกแล้วท่านก็ appreciate บอกโอ้โหดีดีอะไรทำให้ผมเนี่ยคือเรียนรู้จากท่านนะว่าการที่จะให้ลูกน้องเราได้เนี่ยหนึ่งเราต้องรู้จักที่จะโชว์เรื่อง gratitude เรื่อง appreciation แล้วต้องแคร์ลูกน้องด้วยอันนี้นะครับยิ่งกว่าเงินอีกผมอยากไปเที่ยวโรงงานของคุณสนั่นแล้วครับแล้วเดี๋ยวเราคุยกันต่อว่าหลังจากนั้นเนี่ยไอ้เมลามีนที่ว่าที่ทำหลังเขา10ปีด้วยวิธีการตลาดเทคนิคการขายแบบนี้ทำไมถึงเป็นเจ้าตลาดของโลกได้เดี๋ยวไปคุยต่อที่โรงงานได้ไหมครับได้ครับได้ครับตอนนี้เรามาอยู่ที่อมตะนครนะครับซึ่งหนึ่งในโรงงานของสีไทยซูเปอร์แวร์ตั้งอยู่ที่นี่ด้วยครับแล้วโรงงานนี้ต่างจากโรงงานอื่นยังไงครับเนื่องจากว่ามีโรงงานหลายโรงแล้วก็มีหลายประเทศด้วยอย่างเงี้ยครับจะเป็นประเภทผลิตภัณฑ์ที่ต่างกันครับ
ที่นี่ก็จะทำเป็นผลิตภัณฑ์พวกบรรจุเกี่ยวกับเรื่องเครื่องดื่มอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็เป็นชิ้นส่วนใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมจะเป็นลักษณะนี้ครับขออนุญาตเข้าไปดูหน่อยได้ไหมครับเชิญคุณสนั่นเลยครับแล้วพวกนี้คือเครื่องอะไรครับเนี่ยเป็นเครื่องฉีดพลาสติกนะครับฉีดพลาสติกเข้าไปในโมที่เราต้องการถูกต้องครับเนี่ยพวกลังพวกนี้นี่สำคัญมากผมรู้เลยนี่ลังโซดาสิงห์เนี่ยใช่สมัยก่อนเป็นลังไม้หมดครับอย่างตอนนั้นจะมีโค้กเป๊ปซี่แล้วก็กรีนสปอร์ตกว่าจะคอนวินส์สามเจ้ามาตกลงกันผมใช้เวลา5ปีนะทำให้ผู้บริหารจับมือกันในการที่จะเปลี่ยนเป็นลังพลาสติกมันคุ้มมากเพราะพวกนี้ใช้ได้ประมาณ20ปีและแบรนด์อิมเมจสวยด้วยราคาใช้จ่ายแพงกว่าไหมครับโอ้โหคือตอนนั้นเขาค่ามัดจำ7บาทแต่ค่ามัดจำของพลาสติก60บาทเหมือนเราแพงกว่าคือเราขายให้กับทางเป๊ปซี่โค้กแล้วเขาก็ไปเก็บค่ามัดจำอ๋อจากพวกกับพวกร้านกาแฟเป๊ปซี่จะเอาโค้กไม่เอาเขาก็ออกไม่ได้พวกร้านกาแฟส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็เลือกเอา7บาทมัดจำ7บาทไม่มัดจำ60ในที่สุดเราจะต้องเป็นคนกลางที่จะต้องไปเจรจาทำอย่างไรถึงจะให้สามเจ้าว่าใช้ได้กันหมดเลยนะแล้ววิธีการก็คือผมจะต้องไปเชิญสามเจ้านะทานข้าวด้วยกันการเลี้ยงนี่ก็บอกกับทางพนักงานขายของเราเฮ้ยพวกบนโต๊ะเนี่ยเราจะมีจับพวกเครื่องดื่มแต่ละยี่ห้อเครื่องดื่มแต่ละยี่ห้อเราก็บอกว่าเราจะต้องมาวาง strategy กันคุณช่วยกันตกลงได้ไหมเซ็น MOU ด้วยกัน3แห่งกับสีไทยแล้วเฉพาะที่จังหวัดชลบุรีถ้าใครไม่เอาลังพลาสติกไม่มีของที่จะให้ขายจาก3เจ้านี้อ๋อหมายถึงว่าร้านค้าทั่วไปก็เลยทำให้ทุกเจ้าเนี่ยยอมจำเป็นต้องจ่ายค่ามัดจำจาก7บาทเป็น60บาทที่ต้องมัดจำ60บาทเพราะว่าของมันเพิ่งลงทุนใหม่ใช่ของมันลงทุนใหม่อย่างไม้เนี่ยมันของเก่าแล้วมันก็มัดจำได้แค่7บาทก็ได้แต่นี่ทุกคนต้องลงทุนใหม่พร้อมกันก็ไม่กล้าถ้าเกิดอยู่ดีร้านค้าหลังหายไปเลยก็เพิ่งซื้อเองยังไม่คุ้มเลยเขาก็เลยต้องคิดค่ามัดจำแพงใช่ใช่ใช่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของ business รับทำให้ B2B ด้วยใช่ครับใช่ไหมครับพาเลทก็เหมือนกันฮะฝานี้เนี่ยโอ้โหยากมากเลยนะครับฝาถ้าเราทำให้แก๊สมันรั่วอย่างนี้เป็นต้นเราขายเขาไม่กี่สตางค์ถ้าเกิดอย่างนี้ขึ้นเราต้องจ่ายทั้งหมดเลยซึ่งพวกนี้เนี่ยเทคโนโลยีนี่สำคัญมากดูเหมือนว่าเครื่องจักรนี้เป็นโรบอทไปแล้วป่ะครับใช่ใช่พวกเม็ดพลาสติกเราจะดูดขึ้นไปที่ถังนะครับและถังอันนี้เนี่ยมันจะเข้ามาที่กระบอกกระบอกอันนี้เนี่ยมันก็เป็นของเหลวก็ฉีดเข้าไปในแม่พิมพ์นะนี่ผลิตได้วันหนึ่งกี่ฝาครับโอ้โหเยอะมากเยอะมากผมถามนิดนึงสิครับผมเห็นเครื่องจักรเยอะแยะมากมายเนี่ยผมว่าลงทุนเป็นพันเป็นหมื่นล้านเนี่ยนะฮะถ้ามันมีบริษัทที่มีเงินทุนเยอะกว่าพร้อมที่จะตั้งเครื่องแข่งกับเราอย่างเงี้ยครับเรามีวิธีป้องกันยังไงไม่ให้เราเพราะว่าแน่นอนในหลักของธุรกิจเนี่ยถ้าเราวาด projection ไว้ว่า10ปีคืนทุนนะ20ปีคืนทุนครับอยู่ดีใช้ไป5ปีเขาสวิตช์ไปใช้เจ้าอื่นเนี่ยเราเจ๊งยับเลยนะฮะคือ1เนี่ยเรื่องคุณภาพนี่สำคัญมาก2การลงทุนเราจะต้องเป็นสัญญาระยะยาวต้องหลายปีแต่สิ่งที่จะทำให้ลูกค้าอยู่กับเราได้เราจะต้องมีนวัตกรรมใหม่ๆอยู่เรื่อยเราจะต้องทำให้ฝามันเบาลงทำให้มันบางลงและลดคอสให้กับเขานะซึ่งคนอื่นเนี่ยตามเราไม่ทันที่โรงนี้ไม่มีผลิตเมลามีนไม่มีฮะอยู่ในโคราชครับอยู่ในโคราชอันนี้คือห้องอะไรครับเหมือนโชว์รูมห้องโชว์สินค้าที่เราผลิตให้ลูกค้าดูอ๋อนี่ทำกับรีลาคุมะด้วยใช่ๆขณะเดียวกันเนี่ยเฮ้ยนี่มันพวกภาพยนตร์ไหมฮะนี่เราเป็นคนที่ไปเอาเทคโนโลยีมาทำให้หนังอะไรดีๆก็ต้องทำเปลี่ยนใหม่ให้ตลอดอยู่ตลอดเวลาถ้าหนังที่ฮอตเนี่ยโอ้ขายดีมากแล้วมีคำว่าซุปเปอร์แวร์ไหมเนี่ยอ๋อมีซุปเปอร์แวร์มีแน่นอน
มีซุปเปอร์แวร์แน่นอนผมเพิ่งจะรู้นะเนี่ยว่าเป็นซุปเปอร์แวร์ใช่ดูดิฮะเราเอ็กซ์พอร์ตไปด้วยนะครับไปอินโดนีเซียไปเวียดนามอะไรพวกนี้อันนี้เลยดีกว่าเจอทุกร้านก๋วยเตี๋ยวใช่ใช่ของเราอ๋อมีซุปเปอร์แวร์นี่ผมเห็นใช่ครับมีอีกอันหนึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เราจดเพทเทนต์ไว้ก็คือรังสองสีเซฟเนื้อที่แล้วมันเซฟเนื้อที่ยังไงครับไม่เข้าใจอ๋อจะเป็นอย่างนี้ครับจะมาเซฟเนื้อที่ตอนที่รังเปล่ากลับมาฝั่งหนึ่งเอาไว้ใส่ของแต่ว่าถ้าจะเก็บใส่อันนึงมันจะลงไม่ได้ใช่ตอนเก็บรังโอ้นี่ครีเอทีฟมากอันนี้เป็นนวัตกรรมใช่ใช่ถ้าก๊อปปี้โดนฟ้องใช่ใช่เรามีลิขสิทธิ์ฮะใครฟ้องฮะเราจะฟ้องเขาเมื่อสักครู่ผมเห็นของที่สีไทยผลิตให้กับหลายๆแบรนด์ผมว่าเกือบแทบทุกคนเคยสัมผัสสินค้าของสีไทยหมดแล้วก็เกือบแทบทุกบ้านจะต้องมีซุปเปอร์แวร์อยู่ในบ้านครับตอนที่ทำธุรกิจเนี่ยครับหรือตอนที่คิดภาพเนี่ยว่าเล่เราจะทำเมลามินเนี่ยนะหรือว่าจะขยายให้กับสีไทยเนี่ยนะครับเรามองแล้วไหมว่าไอสิ่งที่เรากำลังจะทำจะกลายเป็นสินค้าที่ทุกคนมีโอกาสเป็นลูกค้าเราในประเทศเลยนะถูกต้องครับถูกต้องแล้วเราคิดว่าไม่หยุดเพียงเท่านั้นเองเราจะต้องออกสู่ตลาดในต่างประเทศแล้วเราจะต้องตีตรา Made in Thailand ด้วยครับถ้าพูดถึงในต่างประเทศเราก็ขยายตลาดถึงประมาณ100กว่าประเทศด้วยกันซึ่งเราโตรวดเร็วนะครับสีไทยพลาสติกแล้วมันสีไทยซูเปอร์แวร์ใช่ครับตอนที่คุณสนั่นมาทำกับสีไทยพลาสติกเนี่ยตอนนั้นเขามีพนักงานประมาณกี่คนครับอ๋อประมาณสัก100คนได้ครับร้อยคนได้แล้วหลังจากนั้นสีไทยซูเปอร์แวร์แล้วเติบโตเป็นกี่เท่าตัวตอนมากที่สุดเราจ้างถึงประมาณสักเกือบ 4,000 คนครับ40เท่าแน่นอนแน่นอนแล้วก็ปีที่ผมเข้ามายอดขายของเรายังเป็น10ล้านนะครับตอนนี้ก็โตเป็นหมื่นล้านโตอย่างก้าวกระโดดเลยเอาพูดอย่างนั้นดีกว่าตอนนั้นได้ถือหุ้นยังครับยังฮะยังตอนนั้นยังเป็นลูกจ้างอยู่ยังเป็นลูกจ้างอยู่ตำแหน่งขยับขึ้นไปไหมครับก็ตำแหน่งก็เป็นกรรมการผู้จัดการขณะเดียวกันท่านสุมิตรก็เป็นประธานของบริษัทจากนั้นธุรกิจของเราก็โตแบบก้าวกระโดดแต่ในอีกสิ่งหนึ่งในแง่ของการขยายอย่างรวดเร็วเราก็ต้องขยายกำลังการผลิตครับเมื่อเราขยายกำลังการผลิตก็ต้องมีการลงทุนเพิ่มใช่ครับในที่สุดเราก็บอกเราสมควรแล้วที่จะเอาเข้าตลาดหลักทรัพย์ตอนเข้าตลาดหลักทรัพย์ผมก็ไปถือหุ้นถึง 10% ด้วยกันแต่ว่าเมื่อกำลังจะเป็นพับลิกมันก็ต้องมีวิชั่นการจะนำเงินมาลงทุนคิดว่าจะขยายธุรกิจอย่างไรในทิศทางไหนครับโอ้ตอนนั้นพลาสติกเราก็บอกว่าถ้าอินเจคชั่นแล้วเนี่ยเราจะต้องเป็นใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับเราก็ทำได้อย่างเมลามีนของเรากำไรดีมากแล้วเราตั้งวิชั่นว่าต้องการเป็นโรงงานผลิตภาชนะเมลามีนที่ใหญ่ที่สุดในโลกอันนั้นคือวิชั่นของเราเลยแล้วเราก็ทำได้ฉะนั้นโอกาสที่เราขยายธุรกิจไปแน่นอนคือสถาบันการเงินก็สนับสนุนก่อนที่จะมีวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับในปี40เอ๊ะประเทศไทยนี่ทำไมดอกเบี้ยมันแพงเกือบ 18% สูงที่สุดอ่ะก็ดอกเบี้ยเพียงประมาณสัก 2% กว่าแล้วก็ผ่อนส่ง10ปีครับแต่เราก็ขาดความรู้ว่าเขาจะมีคลอสอันนึงว่า call default ได้ถ้าหนี้ต่อทรัพย์สินเนี่ยเกินเท่าไหร่เขาจะเรียกคืนได้ทันทีฉะนั้นเอาเข้ามาแล้วเราก็ขยายการลงทุนนะครับทีตอนที่ต้มยำกุ้งมาถึงเนี่ยเร็วมากเร็วมากครับรับกับเหตุการณ์ไม่ทันก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนเนี่ยเจอวิกฤตของเรากู้มาได้เงินประมาณ25บาทแต่ตอนที่เราจะต้องจ่ายเนี่ย50ต้อง50ถึง55บาทสีไทยนี่ก็ตกที่นั่งลำบากผู้จัดการฝ่ายการเงินของเรานอนไม่หลับเลยครับพวกเจ้าหนี้ทั้งหลายมาจากแบงก์ออฟอเมริกาบ้างแบงก์ออฟสวิสบ้างมาเคาะประตูเรียกขอเงินคืน
ครับนะครับเขาเรียกขอเงินคืนเพราะว่ามูลค่าธุรกิจที่สามารถกู้ได้ก็คือ 2,000 แต่มูลค่าธุรกิจเท่าเดิมคือ 2,000 แต่กลายเป็นเราเป็นหนี้เขา 4,000 ใช่มันไม่เท่ากันละแล้วมันมีเงื่อนไขว่าถ้าเกิดมันไม่เท่าเขาจะเรียกเงินคืนนะถูกต้องโอ้โหและทุกคนก็กลัวเมืองไทยแล้วต้องเรียกเงินคืนเงินคืนได้เท่าไหร่เขาก็เพลย์เซฟนะครับก็ปลอดภัยผมก็บอกเอ๊ะตั้ง CFO ผมรับแขกเองคุณจะได้ไปนอนหลับสบายผมก็มารับแขกก็คุยกับพวกสถาบันการเงินผมก็บอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันผมจะจ้างพวก financial advisor แล้วแผนฟื้นฟูเราทำยังไงครับก็คือหมายว่าเราต้องการที่จะทำจากหนี้เนี่ยเป็นทุนก็คือหมายว่าหนี้ก้อนหนึ่งเนี่ยให้เข้ามาถือหุ้นของสีไทยอ๋อเพราะว่าเราแปลงหนี้มาเป็นทุนเหมือนเขาซื้อหุ้นเราไปถูกต้องถูกต้องฉะนั้นเรื่องดอกเบี้ยเราก็ไม่ต้องเสียมากแล้วเราก็ตั้งหน้าตั้งตานะในการที่จะทำธุรกิจของเราฟื้นกลับมาจะได้มีเงินกำไรแล้วเอาเงินส่วนไหนในการอัดฉีดต่อล่ะครับโอเคแปลงหนี้เป็นทุนแล้วมันก็ต้องมีเงินถูกต้องอัดฉีดต่อเพื่อที่จะทำธุรกิจได้ถ้าไม่มีเงินอัดฉีดต่อมันก็ไปไม่ได้อยู่ดีคือช่วงนั้นเนี่ยผมถึงบอกทาง CFO ว่าเรามีเงินสดเหลือเท่าไหร่ยังไม่ได้จ่ายหนี้เขาบอก600 ล้านบอกว่าเก็บเลยนะ600 ล้านนี้ห้ามจ่ายหนี้เด็ดขาดแต่เราไม่มีการเบี้ยวหนี้เราจ่ายดอกเบี้ยให้กับพวกแบงค์ต่างๆแล้วเราก็ทำแผนฟื้นฟูไปส่วนที่สำคัญที่สุดคือซัพพลายเออร์จะต้องไปเชิญพวกซัพพลายเออร์ทั้งหลาย300 กว่ารายมาพบกับผมแล้วผมก็บอกกับเขาว่าตอนนี้มีเงิน600 ล้านเพื่อที่จะซื้อของกับคุณใครที่จะขายให้กับเราเนี่ยไม่มีหนี้ศูนย์เด็ดขาดแล้วก็จ่ายตรงเวลาด้วยครับโอ้โหตอนนั้นซื้อของได้ถูกด้วยเพราะเขาขายไม่ออกครับขายให้คนอื่นก็กลัวหนี้ศูนย์นะเราก็ได้เปรียบอีกในที่สุดเราก็ค่อยๆฟื้นฟูกลับมาได้และสถาบันการเงินต่างๆเขาถือหุ้นนานไม่ได้นะครับเวลาอันสมควรเขาต้องขายทิ้งฉะนั้นเขาก็มาเสนอให้ผมว่าเอ๊ะคุณสนั่นคุณเป็นผู้บริหารเนี่ยคุณขอซื้อหุ้นเรากลับไปได้ไหมเพราะหุ้นตอนนั้นมันถูกมากไม่มีใครเอาแล้วผมก็คุยกับทางท่านสุมิตรนะเพราะท่านเหลือโอ้ไม่ถึง 10% ด้วยครับคุณสนั่นก็ต้องเหลือ1เหลือประมาณไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองนะคือช่วงนั้นเนี่ยสุขภาพของท่านก็ไม่ค่อยดีท่านก็บอกว่าเอ๊ะคุณสนั่นผมอยากจะให้คุณเป็นเจ้าของมากกว่าเพราะอยากจะให้อยากยกให้คือเปล่าคืออยากจะให้คุณเนี่ยถือหุ้นมากในการที่จะเป็นผู้บริหารต่อไปเดี๋ยวก่อนนะแล้วเราจะมีเงินมากกว่าเท่าแก่เราได้ไงฮะเงินเรามีอยู่แล้วฮะเพราะในระหว่างที่ผมทำเนี่ยผมก็มีหุ้นกับบริษัทอื่นด้วยนะครับแต่ทำธุรกิจที่แบบไม่เหมือนกันนะก็ลงทุนไปด้วยเป็นลักษณะนี้เป็นเราว่ากึ่งลูกจ้างกึ่งเจ้าของนะเป็นลักษณะนั้นนะครับท่านก็บอกว่าเอาถ้าอย่างนั้นคุณสนั่นอย่าเกรงใจคือคุณสนั่นซื้อไปผมว่าถ้าได้มาก็คนละครึ่งแล้วกันในที่สุดก็เราก็ได้เป็นลักษณะนั้นตอนนี้ก็กลายเป็นว่าถือหุ้นที่51%ใหญ่ที่สุดไม่ถึง 51% 20 กว่าเปอร์เซ็นต์นะก็ถือว่าใหญ่ที่สุดถ้าเป็นเฉพาะบุคคลน่ะนะครับครับก็เลยเป็นที่มาของการเป็นประธานกรรมการใช่ครับเป็นกรรมการผู้จัดการแล้วก็เป็นประธานบริษัทด้วยครับแต่ว่าทั้งหมดที่เล่าเนี่ยไม่ได้อยู่ในความฝันของคุณสนั่นมาก่อนเลยไม่แล้วก็ไม่ได้เกิดจากความตั้งใจในการที่จะทำงานที่ตัวเองได้รับผิดชอบทำให้ดีที่สุดถูกและอยู่ดีก็จับพัดจับผูกกลายมาเป็นเจ้าของธุรกิจในสิ่งนั้นโดยปริยายครับฟังแล้วคุณสนั่นงานยุ่งมากกับการที่ต้องทำให้องค์กรเติบโตมาตลอด50 ปีเนี่ยนะครับแล้วคุณสนั่นมีเวลาไปทำงานให้กับหอการค้าแล้วก็รวมถึงสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้ยังไงครับคือเราเมื่อรับตำแหน่งไหนเราก็ทำเต็มที่ผมมีเพียงแต่มารับหน้าที่เป็นประธานของหอการค้าแค่นั้นเองนะยังเป็นประธานตั้งหลายองค์กรแล้วก็ทำเต็มที่แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเขาเรียกว่าคู่คิดเราคิดเสร็จแล้วเนี่ยต้องมีคนเอาไปทำต่ออันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะฉันต้องหาทีมงานที่เขามีความเก่งเฉพาะอย่างแล้วก็มีความรับผิดชอบเราเป็นคอนดักเตอร์นะถ้าในวงเนี่ยก็คือเราเป็นคนที่คอนดักวงอันนี้สำคัญที่สุดนะแสดงว่าทุกวันนี้ฟังดูเหมือนกับว่าคุณสนั่นแทบจะไม่ต้องไปลงดีเทลรายละเอียดอะไรกับสีไทยซูเปอร์แวร์ถูก
เอาเวลาที่เคยใช้ในการปลูกปั้นสิ่งแวดมาทำอย่างอื่นเอาศักยภาพมาทำอย่างอื่นแทนและเชื่อมหลายๆธุรกิจเข้าด้วยกันถูกต้องแล้วเราต้อง empower ที่จะมอบอำนาจให้กับผู้บริหารเขาไปทำเขาก็ทำแล้วก็สนุกด้วยแล้วเราก็รู้ว่าไอ้สิ่งที่เราบริหารธุรกิจของเราเรารู้ว่ามันอยู่ช่วงไหนเราจะต้องเข้าไปในเสริมเข้าในส่วนไหนมันมีอันนึงที่เมื่อกี้ผมบอกว่าพยายามจะค้นหาคำตอบให้คนรุ่นใหม่ว่าวันนั้นเนี่ยคุณสุนันคิดอะไรในฐานะของการเป็นลูกจ้างที่ทำงานหามรุ่งหามค่ำทำอย่างเต็มที่ไม่ได้เป็นหุ้นส่วนไม่ได้เป็นผู้ก่อตั้งจะทำเสมือนเป็นเจ้าของหรือยิ่งกว่าเจ้าของเขาทำอีกใช่ด้วยซ้ำใช่เพราะว่าอะไรครับเป้าหมายของคุณสนันคืออะไรผมเนี่ยมีความเชื่อว่าอะไรที่เราทำเราต้องรักอะไรที่เรากำลังทำอยู่จะต้องสนุกกับมันแล้วจะต้องทำงานในสิ่งนั้นให้สำเร็จมากกว่าถ้าวันนั้นคุณสุมิตไม่ยอมให้คุณสนั่นเป็นผู้ถือหุ้นด้วยจะเสียใจไหมครับผมไม่เสียใจเพราะว่าท่านเปิดโอกาสให้ผมว่าผมเนี่ยสามารถที่จะไปทำธุรกิจของผมในสิ่งที่ผมจะร่วมทุนกับคนอื่นได้ผมก็มีธุรกิจของผมด้วยในขณะที่ผมก็ทำงานคู่ขนานการเป็นกรรมการผู้จัดการของสีไทยซูเปอร์แวร์ไปด้วยและด้วยความที่ไม่เสียใจเนี่ยครับคำถามคือในวันที่เริ่มจะมีธุรกิจส่วนตัวทำไมถึงยังไม่ไปโฟกัสที่ธุรกิจตัวเองยังต้องดูแลที่สีไทยซูเปอร์แวร์อยู่ครับผมว่าผมหนึ่งต้องมีความกตัญญูว่าท่านได้ไว้ใจของผมแล้วนะว่าอยากจะให้สีไทยเนี่ยมันโตแบบยั่งยืนแล้วเราก็เห็นว่าเนี่ยคือเป็นสิ่งที่จะสามารถจะสร้างงานได้ในช่วงที่ต้มยำกุ้งถ้าผมจะทิ้งนะโหเป็นโอกาสของผมเลยเพราะเงินส่วนตัวก็มีอยู่แล้วถ้าผมไปทำแข่งกับสีไทยแล้วปล่อยให้สีไทยล่มไปให้ฝรั่งเขาถือไปเขาก็ทำแล้วเจ๊งแน่นอนผมก็เป็นโอกาสของผมแต่ผมไม่ทำเพราะผมคิดว่าพวกพนักงานของผมตั้ง 3-4 พันคนเนี่ยเขาจะตกงานช่วงที่เขาลำบากเราต้องดูแลเขาเราก็จะทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะหาทางออกให้ได้เกี่ยวไหมครับว่าการที่เราจะต้องรู้สึกกตัญญูได้แปลว่าเราต้องรู้สึกซาบซึ้งในพระคุณก่อนคือคนเราถ้าไม่รู้ว่าเขามีพระคุณกับเรายังไงเราจะกตัญญูเขาได้ยังไงแปลว่าคุณสนั่นต้องรู้สึกถึงการได้รับอะไรบางอย่างจากการเป็นผู้รับมาก่อนถึงต้องการจะตอบแทนบุญคุณให้กับองค์กรหรืออะไรอย่างนั้นสิครับคือคีย์เวิร์ดก็คือท่านให้ความไว้วางใจกับผมท่านบอกกับผมคำหนึ่งบอกว่าคุณสนั่นผมกับคุณเนี่ยเป็นคนเดียวกันคุณคิดอะไรคุณทำอะไรผมถือว่าเป็นคนเดียวกันผมรับผิดชอบร่วมกันฉะนั้นในวันที่เรามีวิกฤตเนี่ยท่านจะไม่เบรมผมเลยว่าให้ตัดสินใจผิดอันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมว่าที่เราจะต้องคิดถึงพระคุณขณะเดียวกันผมก็คิดถึงพระคุณของเพื่อนร่วมงานของผมทั้งหมดด้วยฉะนั้นผมถึงว่าเราเนี่ยจะต้องอย่าลืมคนที่ทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วเราต้องแคร์เขาด้วยชอบตรงนี้มากแล้วผมก็พยายามอยากจะรู้ว่าในวันนั้นสมัยที่คุณสนั่นยังหนุ่มๆอยู่คุณสนั่นนั้นมีลักษณะหรือบุคลิกนิสัยอย่างไรถึงสามารถเติบโตได้แบบนี้การเป็นลูกจ้างหรือเป็นพนักงานไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องอยู่ในสิ่งนั้นไปตลอดนะครับวิถีชีวิตที่คุณสนั่นได้ทำในวันที่เป็นเพียงแค่ลูกจ้างนั้นก็คือเต็มที่กับองค์กรครับและพร้อมที่จะทำให้องค์กรนั้นเติบโตเมื่อเขาเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นฟันเฟืองสำคัญที่ทำให้องค์กรเติบโตแน่นอนครับองค์กรขาดเขาไม่ได้นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำไมคุณสุมิตรเนี่ยแหละครับถึงต้องผลักดันให้คุณสนั่นนั้นขึ้นมาเป็นกรรมการผู้จัดการเพราะรู้แล้วว่าโดยศักยภาพและวิสัยทัศน์ของพนักงานคนนี้จะมีโอกาสที่ทำให้บริษัทเรานั้นสามารถเติบโตไปได้แล้วก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับเมื่อสามารถดันให้บริษัทเติบโตได้คุณสนั่นก็เติบโตไปพร้อมๆกับองค์กรจนไม่น่าเชื่อครับว่าวันหนึ่งเป็นเจ้าของกิจการไปโดยปริยายนะฮะมีธุรกิจต่อยอดอีกเยอะแยะมากมายและที่สำคัญวันนี้เรารู้สึกยินดีมากที่คุณสนั่นสละเวลามาให้ความรู้กับพวกเราทุกคนหวังว่าเรื่องราวเหล่านี้จะทำให้หลายๆคนนั้นเป็นแรงบันดาลใจในการที่จะต่อยอดและก็เติบโตกับธุรกิจของตัวคุณเองนะครับไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจประเภทไหนก็ตามครับหมดเวลาของ Perspective ในค่ำคืนนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ Perspective ได้ครับผ่านทาง Facebook Instagram และ TikTok ของ Perspective TV ครับหรือว่าสามารถติดตามรับชมย้อนหลังในตอนอื่นได้นะครับผ่านทาง YouTube Official ของ Black Dot Company Limited นะครับสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้ตลอด24ชั่วโมงหากมีคำถามใดๆสงสัยเพิ่มเติมนะครับแล้วมากไปกว่านั้นนะครับในช่อง
าง LINE แอปของเราเนี่ยนะครับคุณสามารถคลิกเข้าไปดูสินค้าพิเศษที่ Perspective ร่วม Collab กับแบรนด์อื่นๆเยอะแยะมากมายรวมถึงกับ Superware ด้วยครับเดี๋ยวเราจะมีกระติกเวอร์ชั่นพิเศษนะครับสำหรับแฟนรายการ Perspective เป็น Limited Edition เราจะเปิดให้ Pre-order ภายในระยะเวลาที่กำหนดเพราะฉะนั้นรีบสั่งจองกันนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับไม่ว่าแง่มุมไหนก็ตามที่คุณได้จากคุณสนั่นอังอุบลกุลเนี่ยนะครับซึ่งท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการของสีไทยซูเปอร์แวร์จำกัดมหาชนรวมถึงเป็นประธานหอการค้าไทยและประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจะเหมือนกันกับผมหรือแตกต่างจากผมไม่เป็นไรนะครับแต่สำคัญอย่าลืมนำมันไปปรับใช้แล้วชีวิตของคุณในวันพรุ่งนี้จะเปลี่ยนไปแล้วครับสวัสดีครับขอบพระคุณนะครับคุณสนั่นครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเพลครับครับสนุกมากเลยนะสนุกครับสนุกครับแบตเตอรี่ใช่แบตเตอรี่ก็ทุกยี่ห้อเราทำให้หมดโอ้โหทุกยี่ห้อจริงๆซักฟอกก็ทำใช่ครับ